เรื่องของโรคลำไส้ขาดเลือดต้องถามคุณหมอก่อนว่าโรคนี้ถือว่าเราเจอกันเยอะมากน้อยขนาดไหนในประเทศไทยของเราครับคุณหมอครับครับก็ถ้าตัวเลขของประเทศไทยเนี่ยผมก็ยังไม่มีตัวเลขในมือชัดๆ นะครับครับแต่ถ้าพูดถึงว่าตัวเลขจากต่างประเทศเนี่ยก็โรคนี้พบได้น้อยนะครับนานๆจะเจอสักครั้งถ้าดูจากสถิติเนี่ยก็ประมาณ 5-10 รายต่อประชากรแสนคนนะครับจะเห็นว่าโรคนี้เจอได้ไม่บ่อยแต่ถ้าเจอแล้วเนี่ยก็มีภาวะที่อันตรายค่อนข้างเยอะครับโอ้เจอได้น้อยเหมือนกันทำไมมันถึงเจอได้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามันเป็นปั๊บขึ้นมาปั๊บมันมีความรุนแรงแล้วก็อันตรายขนาดนั้นเลยครับคุณหมอครับด้วยความที่โรคขาดเลือดเนี่ยครับลำไส้ขาดเลือดก็เกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดในช่องท้องที่ไปเลี้ยงลำไส้นะครับดังนั้นเมื่อลำไส้มีอาการขาดเลือดเนี่ยมันก็ส่งผลต่อ เลือดที่ไปเลี้ยงทำให้สุดท้ายเนี่ยก็เกิดลำไส้เน่านะครับพอลำไส้เน่าเนี่ยก็ส่งผลต่ออวัยวะข้างในทั้งหมดเลยนะครับก็เลยเป็นภาวะที่มันรุนแรงเหมือนกันครับค่ะอาจารย์คะแล้วลำไส้ขาดเลือดเนี่ยค่ะมันเราจะเจอในคนที่แบบมีอาการยังไงหรือว่าในช่วงวัยไหนอะคะที่จะเป็นเพราะว่าถ้าบอกถึงขั้นแบบลำไส้เน่าแสดงว่ากว่าเราจะรู้ตัวจะนานแล้วหรอคะถือว่ายังไงอะคะอาจารย์ครับก็ถ้าถามว่าอาการเป็นยังไงส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มนี้ครับจะมาด้วยอาการปวดท้องส่วนใหญ่นะครับสามารถพบได้ทุกช่วงอายุเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ลำไส้ขาดเลือดนะครับมีหลายสาเหตุนะครับถ้าเราพูดถึงกว้างๆนะครับระบบไหลเวียนหลอดเลือดในช่องท้องลำไส้เนี่ยจะมีหลอดเลือดแดงกับหลอดเลือดดำนะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยทั้งหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำทำให้เกิดลำไส้ขาดเลือดได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราตามข่าวเนี่ยในกรณีที่ขาดเลือดแล้วก็อันตรายเนี่ยครับเป็นเพราะว่าที่ขาดเลือดเฉียบพลันนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีภาวะที่อันตรายค่อนข้างเยอะไม่เหมือนกับเรื้อรังนะครับที่อาการค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับอ๋อก็คือมีทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังคือตัวเราจะซีดไปเลยนะคะคือเลือดออกมีเลือดออกให้เรารู้ไหมคะหรือเราไม่เลยครับไม่เลยครับพวกนี้ก็คือเป็นอาการที่อยู่ดีๆเนี่ยเลือดก็ไม่ไปเลี้ยงลำไส้นะครับมีอาการอุดตันของหลอดเลือดนะครับสาเหตุก็คือปกติเหมือนระบบไหลเวียนเลือดก็คือเลือดไปปกตินะครับแล้วอยู่ดีมีภาวะอุดตันของหลอดเลือดทำให้เลือดที่ไปเลี้ยงตำแหน่งลำไส้นะครับขาดเลือดไปเฉียบพลันพวกนี้ทำให้มีอาการปวดท้องนะครับพอปวดท้องเนี่ยพอขาดเลือดนานๆลำไส้ก็ขาดเลือดแล้วก็เน่าไปครับคุณหมอครับเรื่องของลำไส้ขาดเลือดกับลำไส้เน่านี่มันเป็นเรื่องเดียวกันไหมครับหรือว่ามันเป็นคนละเรื่องเดียวกันนะคุณหมอมันเป็นเรื่องสืบเนื่องกันครับพอขาดเลือดนะครับอวัยวะที่ไม่มีเลือดไปเลี้ยงอวัยวะนั้นก็เกิดการเน่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่เลือดไม่ไปเลี้ยงแขนไม่ไปเลี้ยงขานะครับพวกนี้ก็ทำให้อวัยวะส่วนนั้นตายไปนะครับค่ะอาจารย์คะแต่ทีนี้ไส้เราค่ะยาวเป็นเมตรเลยมันอยู่ในส่วนไหนคะลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กหรือมันจะเป็นอยู่ตรงไหนคะเวลาแล้วถ้ามันเน่ามันเน่าหรือมันเน่าทั้งหมดอะคะอาจารย์ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับก็คือปกติคนเราเนี่ยลำไส้มีทั้งลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ใช่ไหมครับดังนั้นแขนงของหลอดเลือดเนี่ยก็จะเลี้ยงทั้งสองส่วนขึ้นอยู่กับตำแหน่งของการอุดตันว่าเป็นส่วนไหนดังนั้นสามารถอุดตันได้ทั้งหลอดเลือดลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่เลยครับดังนั้นเราจะบอกไม่ได้ว่ามันเป็นตรงไหนได้บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราพูดถึงลำไส้อุดตันแล้วก็ลำไส้ขาดเลือดเนี่ยไม่จะพูดถึงลำไส้เล็กซะส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่เป็นลำไส้เล็กเป็นหลักเลยใช่ไหมครับคุณหมอครับโดยตำแหน่งของมันนะครับเพราะว่าตำแหน่งของลำไส้เล็กเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่หลอดเลือดเนี่ยมาเลี้ยงซะส่วนใหญ่ในช่องท้องนะครับโอ้ทีนี้ก็เลยครับพี่หยกเชิญฮะเชิญก่อนก็เลยอยากจะถามคุณหมอครับว่าอาการแรกเริ่มที่มันจะบ่งบอกเราว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นอาการเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้ขาดเลือดแล้วเนี่ยมันคืออาการอะไรที่เราจะได้รู้สึกว่าต้องมาสังเกตลักษณะอาการของตัวเองครับคุณหมอฮะครับก็อย่างแรกก็คือไม่อยากให้ผู้ฟังตื่นตระหนกนะครับว่าโรคลำไส้ขาดเลือดดูอันตรายเนาะแล้วก็ทำให้เรากังวลครับปกตินะครับพวกนี้ก็คือมาด้วยอาการปวดท้องนะครับแต่ปวดท้องของลำไส้ขาดเลือดนะครับเป็นอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงเลยนะครับเพราะว่าอาการปวดท้องก็พบได้ทั่วไปเพราะอวัยวะในช่องท้องมีหลายระบบครับลำไส้ก็เป็นหนึ่งในนั้นดังนั้นอาการที่เราสงสัยนะครับที่เรามักจะสอนกันเสมอคือว่า
าการปวดท้องที่ไม่ตรงไปตรงมาอาการปวดท้องที่ดูรุนแรงแต่ตรวจร่างกายเราไม่พบความผิดปกติอะไรที่ชัดเจนแต่คนไข้เนี่ยบ่งบอกว่าปวดท้องมากหรือถ้าคนไหนที่มีโรคปวดท้องเป็นประจำอยู่แล้วแต่อาการปวดท้องครั้งนี้มันรุนแรงไม่เหมือนเดิมมากกว่าเดิมและมากขึ้นเรื่อยๆพวกนี้ทำให้เราสงสัยได้ครับผมชอบคำว่าปวดท้องแบบไม่ตรงไปตรงมามากเลยครับคุณหมอครับคือแต่ว่าในท้องเรามันกว้างอะนะคะอาจารย์พอบอกปวดมันก็ปวดทั้งหมดเราจะรู้ได้ยังไงแล้วเวลาถ้าเราจะรู้ว่าตรงไหนค่ะมันจะต้องแบบรู้ต่อเมื่อเราไปเอ็กซเรย์หรือว่าเรารู้ต่อเมื่อเราไปอัลตราซาวด์หรือว่ากว่าเราจะรู้กระบวนการการตรวจรักษาค่ะอาจารย์ต้องยอมรับเลยครับว่าโรคลำไส้ขาดเลือดเนี่ยเป็นโรคที่วินิจฉัยยากนะครับต้องเป็นโรคที่เรามีความสงสัยจริงๆเราถึงจะนึกถึงนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าอวัยวะในช่องท้องมีหลายอวัยวะเหลือเกินปวดท้องมาจากหลายอวัยวะได้ดังนั้นคุณหมอที่ตรวจร่างกายครั้งแรกเนี่ยครับเราต้องมีความสงสัยว่าอาการปวดท้องเนี่ยไม่ตรงไปตรงมาปวดแค่ดูเหมือนปวดมากเลยแต่ตรวจร่างกายไม่ค่อยเจออะไรอันนี้ครับเป็นจุดหนึ่งที่เราต้องสงสัยว่าคนไข้มีอาการขาดเลือดไหมขาดในลำไส้โอ้โหฟังแล้วมันก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับคุณหมอครับไม่กลัวครับเพราะว่าโรคนี้วินิจฉัยยากครับส่วนใหญ่เวลาเราวินิจฉัยได้เนี่ยมักจะวินิจฉัยไปหลังๆละคือลำไส้มันเน่าละแล้วก็แสดงการปวดท้องเนี่ยตรวจเจอภาวะผิดปกตินะครับจนสุดท้ายคนไข้ก็ต้องสูญเสียลำไส้ไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในโรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยเราก็มีเคสอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆนะครับที่เราเจอแล้วก็สุดท้ายคนไข้บางคนก็รอดชีวิตได้แต่ก็ถูกตัดลำไส้เป็นจำนวนมากกลุ่มนึงก็เสียชีวิตด้วยความที่ลำไส้เน่าไปเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีความแทรกซ้อนนะครับโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วก็รู้สึกตกใจเลยค่ะแบบมีทั้งคนรอดชีวิตและคนเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่าแสดงว่าในกรณีนี้คือโรคลำไส้นะคะขาดเลือดเนี่ยเป็นโรคที่สามารถรักษาได้ถูกไหมคะเป็นโรคที่รักษาได้ครับถ้าวินิจฉัยทันท่วงทีแล้วก็เหมาะสมนั่นแสดงว่าระยะไหนนะคะถึงอยู่ในที่ว่าเราสามารถรู้ตัวและรักษาได้คืออย่างอันนี้ขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบอันนี้ด้วยความไม่รู้นะคะขอความรู้อาจารย์อย่างมะเร็งเนี่ยมีกี่ระยะและลำไส้เนี่ยค่ะมันลำไส้แปะลำไส้เนี่ยค่ะลำไส้ขาดเลือดมันมีกี่ระยะล่ะคะ1 2 3ที่มันแบบลุกลามจนแบบเราแบบเป็นไม่ไหวแล้วล่ะมันต้องกี่เปอร์เซ็นต์นะคะว่าลำไส้เสียหายขนาดนี้โอเคเราสามารถตัดและต่อได้แต่ถ้าลำไส้ขนาดนี้เราไม่ได้แล้วล่ะคงจะต้องแบบแย่แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นยังไงคะครับด้วยความที่อาการของลำไส้ขาดเลือดเนี่ยมันกว้างมากนะครับแล้วก็ไม่สามารถวินิจฉัยได้อย่างชัดเจนดังนั้นความรุนแรงเนี่ยเราคงไม่สามารถบอกได้ว่า1 2 3นะครับเรามีความสงสัยว่าคนไข้ที่ปวดท้องที่ไม่ตรงไปตรงมาอย่างที่บอกไปแต่ถ้าเรามีความสงสัยเราก็ส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยอย่างเหมาะสมพวกนี้ครับเราก็สามารถที่จะเก็บลำไส้ของคนไข้ได้บางกลุ่มที่บอกครับว่าเราไม่สงสัยจนสุดท้ายเนี่ยมันเป็นระยะที่หลังๆละลำไส้เน่าไปแล้วพวกนี้ครับเราก็ต้องผ่าตัดเข้าไปดูครับคือถ้ารู้สึกว่าปวดท้องแบบโอ้โหต้องใช้คำคุณหมอผมเพิ่งเคยได้ยินคำนี้เลยปวดท้องแบบไม่ตรงไปตรงมาโอ้โหเป็นศัพท์ใหม่ของผมมากคือถ้ารู้สึกว่าปวดท้องจริงๆแล้วพอไปจับนู่นซักนี่มันก็ดูจะไม่ตรงไม่ใช่เนี่ยการที่จะส่งไปตรวจต่อในขั้นตอนต่อไปเพื่อที่จะวินิจฉัยว่ามีความเข้าข่ายเรื่องของลำไส้ขาดเลือดหรือไม่เนี่ยมันต้องตรวจด้วยวิธีการยังไงอะฮะคุณหมอฮะในปัจจุบันนะครับจากข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับว่าวินิจฉัยโรคลำไส้ขาดเลือดได้ดีคือการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องนะครับว่าพวกนี้ครับสามารถดู อวัยวะในลำไส้ดูผนังลำไส้รวมไปถึงการดูเรื่องของหลอดเลือดว่าหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงลำไส้เนี่ยอุดตันหรือเปล่านะครับตัวนี้ได้รับการยอมรับแล้วก็เชื่อถือค่อนข้างมากครับค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้ย้อนกลับไปค่ะที่จะบอกว่าส่วนใหญ่เราจะเจอในคนที่ตัดขาดเลือดในช่วงลำไส้เล็กและหน้าที่ของลำไส้เล็กอ่ะมันทำอะไรคะถ้าเกิดสมมติมันสั้นลงมันจะอันนี้คือเราไม่รู้ว่าจำสลับกันแล้วว่าลำไส้ไหนแบบมันเป็นการขับถ่ายอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันจะมีผลกับการขับถ่ายของเราให้ขับถ่ายเร็วขึ้นไหมหรือว่ามีผลกับการย่อยหรือมีผลกับอะไรคะอาจารย์
ครับลำไส้เล็กหน้าที่มันหลักๆถ้าเราจำง่ายๆครับก็คือการดูดซึมแร่ธาตุหลบซึมสารอาหารต่างๆนะครับส่วนขับถ่ายเนี่ยก็จะเป็นส่วนของลำไส้ใหญ่ส่วนใหญ่ที่จะดูดซึมแล้วก็เปลี่ยนเป็นอุจจาระนะครับลำไส้เรามีความยาวมากมากเพียงพอเลยครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะสามารถที่จะตัดออกไปบางส่วนแล้วก็ไม่ได้ส่งผลเสียหายอะไรครับตัดออกไปได้ใช่ไหมครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าที่โรงพยาบาลราชวิถีที่คุณหมอทำงานอยู่มีเคสในลักษณะแบบนี้มาก็พอสมควรทีเดียวอยากให้คุณหมอช่วยยกตัวอย่างได้ไหมครับว่ากลุ่มคนไข้ที่มารักษาด้วยอาการนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มไหนแล้วเขามีปัจจัยเสี่ยงอะไรหรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรหรือเปล่าเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะได้รู้สึกว่าเออจะได้เพิ่มความระมัดระวังตัวเองหรือว่าเฝ้าสังเกตอาการของตัวเองได้มากขึ้นนะฮะได้ครับก็ถ้ายกตัวอย่างนิดนึงแต่ก็คืออย่างที่บอกครับว่ากลุ่มโรคเนี้ยไม่สามารถเฉพาะเจาะจงได้เลยผมเพิ่งได้รับการรักษาคนไข้คนหนึ่งนะครับที่ประมาณ40ปีเคสนี้ส่งตัวมาจากเอกชนนะครับด้วยปวดท้องผู้ชายอายุ40ปีปวดท้องไม่ทราบสาเหตุตอนแรกไปตรวจรับการรักษาด้วยโรคกระเพาะนะครับแล้วก็คนไข้เนี่ยปวดไม่ดีขึ้นเลยนอนงอตัวครับแล้วก็มาที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับพอเราปวดท้องเนี่ยดูคนไข้ดูปวดรุนแรงมากเลยแต่เวลาเราปวดท้องดูไม่ตรงไปตรงมานะครับตอนนั้นก็คือแพทย์ประจำบ้านที่อยู่เวรด้วยกันนะครับก็ส่งตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วก็พบว่าผนังลำไส้เนี่ยเริ่มน่าจะมีภาวะที่เป็นลำไส้เน่านะครับแล้วก็ดูจุดหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงลำไส้เนี่ยอุดตันครับอันนี้เราได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นลำไส้ขาดเลือดเฉียบพลันนะครับซึ่งคนไข้เนี่ยไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยนะครับแล้วก็แต่สาเหตุส่วนใหญ่กลุ่มนี้ครับถ้าเป็นลำไส้อุดตันเฉียบพลันที่เกิดจากลิ่มเลือดอุดเนี่ยครับไม่จะมาจากหัวใจโดยเฉพาะคนไข้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับขาดยาครับพวกนี้ก็จะมีลิ่มเลือดไปอุดได้นะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องได้รับการผ่าตัดช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับก็สุดท้ายเคสนี้ก็โชคดีครับว่าเราผ่าตัดเรานำลิ่มเลือดออกนะครับแล้วก็ซ่อมแซมหลอดเลือดสุดท้ายเนี่ยเราคนไข้ก็ถูกตัดลำไส้ไปแค่ส่วนหนึ่งนะครับนอนลงมาประมาณอาทิตย์หนึ่งก็สามารถกลับบ้านได้นะครับก็โชคดีในเคสนี้ครับโอ้โดนตัดไปเยอะไหมครับคุณหมอครับอันนี้ผมอยากจะทราบเป็นความรู้เลยคนนี้โดนตัดไปประมาณ100เซนครับประมาณ1เมตรโอ้ไส้เล็กลำไส้เล็กประมาณ1เมตรครับผมก็เข้าไปผ่าตัด1เมตรไส้คนเรานี่มันยาวกันได้ขนาดไหนครับคุณหมอครับโอ้ยาว10เมตรนะครับถ้ายืดออกมาครับจำนวนเดียวโอ้เป็น10เมตรเลยเหรอครับคุณหมอครับครับแต่ก็อยากย้ำดีอยู่แล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับว่าไม่อยากให้ตื่นตระหนกกับเพราะว่าเรื่องลำไส้ขาดเลือดว่ามันดูรุนแรงก็จริงแต่เราพบน้อยนะครับถ้าเราวินิจฉัยได้ทันท่วงทีนะครับแล้วก็ให้การรักษาเหมาะสมให้ก็สามารถมีชีวิตต่อได้แล้วก็ไม่ส่งผลอะไรในระยะยาวครับนี่ไม่ทันเลยครับคุณหมอครับคือคุณผู้ฟังทางบ้านนี่คือเขาฟังมาขนาดนี้เนี่ยเขาก็ส่งข้อความมาทาง Facebook Live เขาบอกว่าคือไอเราก็มีอาการใกล้เคียงซะด้วยมีอาการปวดท้องอยู่บ่อยๆและแถมเป็นโรควิตกจริตอีกฟังคุณหมอพูดแบบนี้แหมว้าวุ่นกันเลยทีเดียวครับคุณหมอครับครับนี่คือเคสล่าสุดที่คุณหมอยกตัวอย่างใช่ไหมครับมีเคสกรณีที่ดูรุนแรงกว่านี้ไหมครับหรือว่าอาจจะต้องวินิจฉัยกันเยอะแล้วก็ละเอียดกันมากกว่านี้ไหมครับคุณหมอที่พอจะยกตัวอย่างเผื่อว่าจะได้เห็นว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยอย่างกรณีคุณผู้ชายท่านเมื่อสักครู่นี้ก็คือมีภาวะเรื่องของลิ่มเลือดมีปัญหาใช่ไหมครับครับลิ่มเลือดอุดตันครับก็อย่างที่บอกครับว่าสาเหตุลำไส้ขาดเลือดเนี่ยมีหลายสาเหตุอีกเคสหนึ่งที่ตอนนี้ก็กำลังนอนอยู่โรงพยาบาลนะครับผู้ป่วยหนุ่มอายุ30ปีได้ครับเคสนี้เป็นลิ่มเลือดดำอุดตันสำหรับหลอดเลือดในช่องท้องพวกนี้ก็ส่งผลทำให้เกิดการไหลเวียนเลือดไม่ดีแล้วก็เกิดลำไส้เน่าครับเคสนี้ก็ผ่าตัดไป3รอบแล้วก็ตัดลำไส้ไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็เคสนี้ก็ยังนอนอยู่โรงพยาบาลประมาณ1เดือนละนะครับเพราะว่าตัดลำไส้ไปค่อนข้างเยอะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าพบน้อยมากครับไม่ได้เยอะเลยนะครับแต่ก็มีภาวะที่รุนแรงนะครับอันนี้คือมาแล้วคือรู้เลยว่าเขาปวดท้องมาด้วยอาการเดียวกันหมดเลยใช่ไหมครับลักษณะคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของลำไส้ขาดเลือดก็คือปวดท้องค่อนข้างที่จะรุนแรง
ใช่ครับแล้วก็หาสาเหตุกันไม่ค่อยจะตรงไปตรงมาสักเท่าไหร่ใช่ครับก็คือว่าโรคลำไส้ขาดเลือดนะครับเราจะบอกว่าเป็นโรคที่เราต้องหาสาเหตุอื่นไปก่อนเช่นโรคปวดท้องจากกระเพาะลำไส้ท้องเสียลำไส้อักเสบพวกนี้ก็จะพบบ่อยกว่านะครับแต่เราก็ต้องพึงระลึกเสมอว่าถ้าอาการปวดท้องเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าไม่ตรงไปตรงมาดูรุนแรงกว่าอาการที่คนไข้เล่าครับพวกนี้ก็จะเป็นตัวนำทางให้เราสงสัยแล้วก็นำไปสู่การวินิจฉัยได้อย่างเหมาะสมครับอย่างกรณีเคสล่าสุดที่ยังคงนอนอยู่ที่โรงพยาบาลที่ผ่าตัดถึง3รอบคุณหมอครับที่บอกว่าตัดลำไส้กันไปค่อนข้างเยอะอย่างกรณีแรกประมาณสัก1เมตรเคสนี้มีประมาณสักกี่เซนติเมตรครับคุณหมอครับถ้าตัดจำนวนทั้งหมดเนี่ยน่าจะไป 3-4 เมตรแล้วเพราะว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันเยอะอาจารย์คะ3รอบเนี่ยคือแต่ละครั้งนี่คือต้องตัดออกทุกครั้งเหรอคะหรือว่าเราตัดไปซ่อมหรือตัดเพื่อต่อหรือว่าอะไรอะคะโหคนนี้ตั้ง3ครั้งเนี่ยน้อยเลยครับก็คือพวกนี้เป็นเทคนิคการรักษานะครับว่าเรารู้ว่าตัดครั้งแรกเนี่ยเราคิดว่าไม่เพียงพอแน่นะครับแต่ก็คือคนไข้เนี่ยไม่อยู่ภาวะที่สามารถเย็บซ่อมได้นะครับเราก็จะปิดท้องชั่วคราวนะครับแล้วก็พาคนไข้ดูอาการที่แผนก ICU ครับเป็นนั้น2วันเราก็จะกลับไปดูคนไข้อีกรอบนึงประเมินลำไส้ว่าที่เราประเมินตอนแรกที่เรายังลังเลว่ามันเสียหายเยอะหรือเปล่าเราก็เข้าไปดูรอบ2ซึ่งในเคสนี้ก็พบว่ารอบ2เนี่ยก็ยังมีความเสียหายลำไส้ก็เน่าเพิ่มไปอีกนะครับ เราก็เลยจะไปต้องตัดรอบที่2แล้วก็วางแผนเพื่อเข้าไปดูรอบที่3ก็คือว่าจนแน่ใจว่าลำไส้นั้นใช้งานได้ตามปกติคนไข้สามารถไปใช้ชีวิตนอกโรงพยาบาลได้ใช่ไหมคะใช่ครับก็คือเวลาพวกนี้เราเข้าไปนะครับจุดประสงค์ก็คือว่าการรักษาของลำไส้ขาดเลือดเนี่ยเรามีเป้าหมายอยู่2อย่างก็คืออย่างแรกคือเราอยากจะเก็บลำไส้คนไข้ให้มากที่สุดนะครับเพื่อให้การทำงานของลำไส้เนี่ยกลับมาเหมือนเดิมอันที่2เราต้องการเพิ่มเลือดจากตำแหน่งที่เขาขาดเลือดเนี่ยให้มีเลือดกลับมาเลี้ยงลำไส้ได้เหมือนเดิมนะครับดังนั้นจะเห็นว่าคนไข้ที่เราเข้าไปนะครับถ้าเรายังลังเลก้ำกึ่งว่าลำไส้ขาดเลือดมากหรือน้อยเนี่ยเราก็จะให้โอกาสคนไข้นะครับว่าตัดในบางส่วนที่เน่าจริงๆนะครับแล้วก็เราก็มารอดูในระยะต่อไปว่าอีก2วันมาดูหน่อยว่ามันลำไส้เน่าเพิ่มเติมไหมอย่างเงี้ยครับวันนี้ก็จะเป็นลักษณะเทคนิคการรักษาครับคือที่ต้องตัดทิ้งก็คือลำไส้ตรงจุดนั้นเนี่ยคือมันเน่ามันเสียหายก็คือแบบลำไส้มันตายแล้วแบบนี้ถูกต้องไหมคุณหมอถูกต้องครับเพราะว่าเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วพวกนี้จะเป็นของเสียที่มันออกมาตลอดเวลาครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเราทิ้งไว้นะครับคนไข้ก็อาจจะเสียชีวิตได้ครับเสียชีวิตนี่คือเสียชีวิตเพราะจากลำไส้เน่าหรือเสียชีวิตเพราะจากการติดเชื้อคะอาจารย์พวกนี้ก็ลำไส้เน่าเลยครับนำไปสู่การติดเชื้อนะครับแล้วก็สุดท้ายอวัยวะก็จะล้มเหลวครับเป็นภาวะต่อเนื่องจากครับอันนี้คือในกรณีที่เรามีอาการปวดท้องแหละแต่ว่าคือเราก็ดื้อแพ่งด้วยการเอาไปหายามาทานก็คิดว่าน่าจะหายน่าจะหายแต่สุดท้ายคือมันไม่ไหวจนกระทั่งติดเชื้อจนเสียชีวิตอย่างนี้เหรอฮะคุณหมอหรือว่ามันสามารถเสียชีวิตได้ในระหว่างที่ยังทำการรักษาอยู่ฮะคุณหมอส่วนใหญ่ก็คือพวกนี้ก็คือขึ้นอยู่กับภาวะลำไส้เน่าว่ามากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็มันไปเกี่ยวเนื่องตำแหน่งยาวมากน้อยใช่ไหมคนนี้เราถึงจะบอกได้ว่าอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือเปล่านะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าลำไส้เนี่ยเสียหายเล็กน้อยทำการตัดลำไส้ไปส่วนใหญ่คนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับค่ะอาจารย์คะคือกายภาพเราไม่สามารถดูได้หรอครับท้องรวมขึ้นหรือว่าถ่ายเป็นเลือดมีกลิ่นเหม็นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เลยหรอคะด้วยความที่อย่างที่ย้ำอีกทีครับว่าเป็นการวินิจฉัยที่ค่อนข้างยากไม่มีอาการเฉพาะเจาะจงเลยครับในกรณีที่ถ่ายเป็นเลือดแล้วเนี่ยเป็นอาการที่ระยะหลังละคือมันเน่าจนมีอาการถ่ายเป็นเลือดแต่ด้วยความที่โรคเกี่ยวกับลำไส้นะครับมีหลายแบบมีแผลในลำไส้เป็นโรคมะเร็งก็มีอาการถ่ายเป็นเลือดมีกลิ่นเน่าได้คือหรือแม้กระทั่งลำไส้อักเสบท้องเสียธรรมดาทั่วไปเนี่ยอาการพวกนี้ก็มีได้เป็นเรื่องมีถ่ายคนเลือดนะครับแล้วก็มีกลิ่นดังนั้นพวกนี้ครับเป็นอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจง
ึ้นอยู่ความสงสัยซะส่วนใหญ่เลยครับแล้วเรามีทางป้องกันได้ไหมคะหรือว่าเราแบบทำยังไงที่แบบดูแลลำไส้ของเราแบบให้ดีไม่มีปัญหาทั้งขาดเลือดหรือว่าแบบแปรปรวนโดยทุกอย่างเนี่ยค่ะอาจารย์ซึ่งโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นโรคหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลันพวกนี้มักจะมีสาเหตุจากหัวใจและส่วนใหญ่พวกนี้สามารถป้องกันได้ไหมเป็นที่บอกอย่างเคสกรณีแรกที่ผมยกตัวอย่างคนที่ไม่มีโรคจำตัวอะไรเลยนะครับแล้วก็เราคาดการณ์ไม่ได้นะครับก็เรื่องหลอดเลือดแต่ในกรณีที่เมื่อกี้คุณหยกถามในเรื่องของการรับประทานอาหารการดูแลอาหารดูแลทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราจะดูแลนี่เรื่องเกี่ยวกับการทำงานของลำไส้ซะส่วนใหญ่ไม่ได้เกี่ยวกับหลอดแต่ที่ไปเลี้ยงลำไส้จะคนละส่วนกันอ๋อค่ะอาจารย์ถ้ามันสัมพันธ์กับหัวใจก็หมายความว่าเราก็ต้องสังเกตตัวเองด้วยถ้าเรามีความสัมพันธ์กับโรคนั้นใช่ไหมคะคือโรคหัวใจเนี่ยครับอย่างที่เราเจอบ่อยคือหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็มีเลือดหลุดจากหัวใจแล้วก็ไปอุดถ้าอุดตำแหน่งของเลือดที่ไปเลี้ยงลำไส้ก็เกิดลำไส้เน่าถ้าไปอุดที่ขาก็เกิดขาเลือดเสียขึ้นอยู่กับมันจะไปอยู่ตรงไหนแต่พบน้อยครับไม่ได้เยอะมากค่ะค่ะคุณหมอก็เริ่มค่อนข้างกังวลเหมือนกันค่อนข้างกังวลทีเดียวเชียวทีนี้คืออย่างเมื่อกี้กรณีที่เกี่ยวกับเรื่องถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องของหัวใจเอ่ยเรื่องของมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของอาการเฉียบพลันถ้าปกติทั่วไปเนี่ยการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองเพื่อที่จะให้ลำไส้ขับถ่ายได้ดีนี่ถือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งด้วยไหมครับคุณหมอครับการขับถ่ายก็เป็นส่วนภาพรวมของลำไส้ครับแต่เรื่องหลอดเลือดเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงนะครับไม่ได้เกี่ยวโดยตรงแต่ก็คือว่าเมื่อกี้ที่ผมย้ำไปว่ามันมีหลายสาเหตุอีกสาเหตุนึงก็คือเป็นลักษณะเหมือนแผ่นไขมันที่มันพอกหนาตัวขึ้นทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงลำไส้ค่อยๆลดลงคนนี้ก็จะมีอาการเนื้อหลังได้ที่มีปวดท้องเป็นหายคนนี้มักจะมีสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือภาวะที่เกี่ยวกับไขมันพอกนะครับพวกนี้ก็คือปัจจัยที่สำคัญคือการสูบบุหรี่โรคเบาหวานแล้วก็อายุที่เยอะขึ้นก็จะเกิดความเสื่อมของหลอดเลือดได้ครับอันนี้ก็จะพบน้อยลงมาโอ้อันนี้ก็คือเป็นสาเหตุที่อาจจะนำไปสู่เรื่องของภาวะอาการโรคลำไส้ขาดเลือดได้ครับส่วนหนึ่งด้วยความที่ผมเป็นหมอแผนกหลอดเลือดศัลยกรรมหลอดเลือดนะครับครับตัวที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญสุดคือการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ทำลายหลอดเลือดแดงโดยตรงเลยทั้งระบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคลำไส้โรคแผลขาขาดเลือดโรคสโตรกที่เป็นเรื่องหลอดเลือดสมองบุหรี่นี่เป็นตัวสำคัญที่สุดเลยครับโอ้บุหรี่นี่หลักๆเลยนะฮะคุณหมอพอดีมีคุณผู้ฟังถามมาเรื่องของเกี่ยวกับลำไส้เหมือนกันครับคุณหมอครับถามว่าลำไส้อุดตันเนี่ยเป็นอาการหนึ่งของลำไส้ขาดเลือดด้วยไหมครับคนละส่วนครับในกรณีที่ลำไส้อุดตันนะครับพยาธิสภาพเกิดที่ตัวลำไส้นะครับแต่เรื่องโรคลำไส้ขาดเลือดเนี่ยเกี่ยวกับเลือดที่ไปเลี้ยงลำไส้ดังนั้นพยาธิสภาพเนี่ยคนละตำแหน่งกันครับคนละส่วนกันนะครับผมครับมีคุณผู้ฟังทางบ้านถามมาเพิ่มเติมด้วยครับคุณหมอครับมีทำบายพาสหรือว่าบอลลูนเส้นเลือดที่มีลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดได้ไหมครับในปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปค่อนข้างมากนะครับการรักษาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีการใส่สายสวนขดลวดนะครับแล้วก็เข้าไปที่หลอดเลือดทำการนำลิ่มเลือดออกใส่ขดลวดขยายหลอดเลือดพวกนี้ครับในปัจจุบันแล้วซึ่งในประเทศไทยนะครับหลายโรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย์หลายแห่งก็สามารถทำได้นะครับก็สามารถทำได้ใช่ไหมครับคุณหมอครับครับมีอีกหนึ่งคำถามคุณหมอครับอันนี้ก็ถามมาก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าอย่างกรณีสองตัวอย่างที่คุณหมอยกมาครับทั้งกรณีแรกตัดไป1เมตรคนไข้รายที่2ตัดไป 3-4 เมตรเรามีลำไส้เทียมไหมครับที่จะไปทดแทนลำไส้ที่ถูกตัดไปครับคุณหมอครับการปลูกถ่ายลำไส้นะครับมีการพูดถึงนะครับในปัจจุบันนะครับแต่ต้องมีการเลือกคนไข้ค่อนข้างมากนะครับท่านที่ผมติดตามข่าวเนี่ยคนไข้ปลูกถ่ายลำไส้ที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยน่าจะเป็นโรงพยาบาลศิริราชนะครับ
ก็จะมีในพูดถึงเรื่องของการปลูกถ่ายอวัยวะกลุ่มนี้นะครับก็มีอยู่ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายมากสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับคุณหมอครับคือเราต้องทำการเลือกคนไข้อย่างมากเลยครับที่จะสามารถนำลำไส้ของคนบริจาคเข้ามาใส่ได้ครับไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเลือกอวัยวะไม่เหมือนกับอวัยวะที่เป็นไตตับหรือหัวใจอะไรเงี้ยครับลำไส้นี่แหละครับคุณหมอครับอาการเรื่องของลำไส้ขาดเลือดถ้าเป็นแล้วรักษาหายแล้วมันมีโอกาสจะกลับมาเป็นได้อีกไหมครับถ้าเราพูดทั่วๆไปครับสามารถกลับเป็นซ้ำได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราหาสาเหตุได้หรือเปล่านะครับถ้าเราหาสาเหตุได้เราก็โอกาสป้องกันการเป็นครั้งใหม่ได้นะครับแต่โดยปกตินะครับบางกลุ่มเราจะหาสาเหตุไม่เจอนะครับดังนั้นคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยจะต้องได้รับยาที่ป้องกันเลือดแข็งตัวและจะให้กินยาต่อเนื่องเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำครับพวกยาละลายลิ่มเลือดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะคนละตัวครับมียาละลายลิ่มเลือดกับยาป้องกันเลือดแข็งตัวนะครับยาละลายลิ่มเลือดก็จะเป็นยากลุ่มแอสไพรินทั่วไปที่คนไข้มักจะได้รับยาแต่กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มป้องกันเลือดแข็งตัวทำให้เลือดแข็งตัวช้านะครับเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำครับคุณนี้ก็คือในคนไข้ผมเนี่ยก็จะให้กินยาส่วนใหญ่ไม่ให้กินยาตลอดชีวิตเพราะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าโอกาสกลับไปซ้ำมากน้อยแค่ไหนครับหมายถึงคนเดียวก็พอค่ะจานเป็นซ้ำบ่อยคงจะแย่หมายถึงเป็นแล้วก็คือก็จะต้องทานยาอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยไปตลอดทั้งชีวิตยาวๆเลยครับเพราะว่าจากข้อมูลนะครับเราเชื่อว่าเราไม่ได้เจอเคสบ่อยนะครับและเราไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่าคนไหนที่จะโอกาสจะเป็นซ้ำมากหรือน้อยแต่เรารู้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่เป็นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะ เสียชีวิตก็มีสูงนะครับแล้วก็โดนตัดลำไส้ก็ค่อนข้างเยอะกว่าจะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องนี่เรามักจะให้ยาป้องกันในระยะยาวจะปลอดภัยกับคนไข้มากกว่าครับคุณหมออันนี้ถามเป็นความรู้สมมติถ้าอย่างในกรณีคนที่ถูกตัดเยอะๆอย่าง3เมตร4เมตรอะไรเงี้ยเวลากลับไปใช้ชีวิตตามปกติมันจะมีผลอะไรกับร่างกายของเราไหมครับคือเวลาขับถ่ายเนี่ยมันจะง่ายขึ้นไหมหรือว่ามันอาจจะอั้นกั้นอะไรเนี่ยได้ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนไหมครับคุณหมอฮะส่วนใหญ่เรามองในเรื่องของการดูดซึมมากกว่าครับเพราะคนไข้ที่ลำไส้ที่สั้นมากๆนะครับพวกนี้การดูดซึมจะเสียไปส่วนใหญ่คนไข้พอทานอาหารเนี่ยก็จะถ่ายทันทีเลยการดูดซึมไม่พอก็จะถ่ายเร็วจะไม่เกี่ยวกับการที่ถ่ายมีปัญหาหรือลำไส้อุดตันอะไรอย่างเงี้ยจะไม่เหมือนกันครับอันนี้คือจะเป็นการดูดซึมซะมากกว่าแต่ในระยะยาวครับลำไส้จะมีการปรับตัวของตัวลำไส้เองอยู่แล้วนะครับคนไข้กลุ่มนี้จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับลำไส้ที่เราตัดไปด้วยครับว่ามากหรือน้อยใช่ไหมครับคุณหมอครับใช่แล้วมีตำแหน่งไหนที่สัมพันธ์กับการดูดซึมหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับโอ้โหคุณหมอครับช่วงท้ายแล้วครับคุณหมอมีคุณผู้ฟังบอกว่าอยากจะให้คุณหมอช่วยให้กำลังใจคุณฟังหน่อยครับเพราะในเมื่อสาเหตุก็ยังหากันได้ไม่ชัดปวดท้องก็ค่อนข้างบ่อยหลายคนก็เริ่มมีความกังวลเหมือนกันอยากให้คุณหมอช่วยย้ำนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของภาวะอาการโรคลำไส้ขาดเลือดนิดนึงฮะครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังนะครับว่าเรื่องลำไส้ขาดเลือดนะครับเป็นโรคที่พบใกล้ไม่บ่อยนะครับครับแต่ก็คือว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยใส่ใจสุขภาพตัวเองนะครับหลังสังเกตว่าอาการปวดท้องที่เรามีนะครับอาการมันมีอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมาไหมมีอาการปวดท้องมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ถ้าเรามีความสงสัยครับก็สามารถที่จะไปตรวจพบแพทย์ใกล้บ้านของท่านได้ครับก็หมั่นดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองเป็นหลักก่อนเลยแล้วก็หมั่นดูแลเรื่องมันสังเกตเรื่องของอาการปวดท้องของตัวเองใช่ไหมคุณหมอฮะใช่ครับหลักๆง่ายๆเลยนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในค่ำคืนวันนี้นะครับคุณหมอครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะ